ดีค่ะเดี๋ยวรอบนี้นะคะเจอกันอีกแล้วจะมาถักกางเกงขาสั้นกันนะคะต้อนรับหน้าร้อนนะคะวิธีขากางเกงก็มีกางเกงตัวอย่างเนาะกางเกงตัวนี้ของการนะคะการคือการถักจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนาะกางเกงตัวนี้ก็วิธีคือการเอาของจริงเลยรอบขาเนาะรอบขาตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ยรอบตัวเนี้ยการวัดได้เนี่ยนะคะ55เซนนะคะพอเรารู้ว่ารอบขาเราได้55นะคะเราก็มาใช้การคำนวณแบบบ้านๆนะคะก็คือตอนแรกของการขึ้นห่วงนะตรงเนี้ยขึ้นห่วงโซ่4แล้วก็ดับเบิ้ลทอนคอโซ่4นะคะนะคะก็มาหานะคะประมาณ10เซนนะเท่ากับ5ช่องนะคะประมาณนะคะทีนี้รอบขารอบขาที่เราต้องการเรารู้แล้วของการต้องการ55เซนนะคะตามแบบกางเกงตัวนี้นะคะรอบขากางเกงตัวนี้แล้วก็การรู้แล้วว่า1 10เซนเท่ากับ5ช่องนะคะการก็มีคำนวณวิธีคำนวณว่า55เซนน่ะเราต้องขึ้นกี่ช่องนะคะวิธีคำนวณของการแบบบ้านๆเลยนะอันนี้ไม่มีกฎตายตัวเนาะก็คือ10เซนนะคะเท่ากับ5ช่องตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะ10เซนติเมตร1 2 3 4 5เนี่ยมันจะเท่ากับ10เซนเพราะว่าการจะวัดแบบตึงๆหน่อยนะดึงเขาหน่อยแล้วก็เราก็เอาสูตรง่ายๆคือเอา5จากตัวนี้คูณกับ55ได้275แล้วเอา275มาหาร10นะคะทำไมกันต้องใช้1010มันเป็นเลขกลมๆอะค่ะก็ทำไมคิดง่ายดีคนอื่นจะใช้เลขอื่นก็ได้นะ20ก็ได้5ก็ได้นะคะก็จะได้เท่ากับ 27.5 นะคะการเข้าปัดเป็น28นะคะก็เท่ากับว่าขาน่ะรอบขาที่การจะถักขาเกงอ่ะของการได้28ช่องนะคะค่ะพอได้28ช่องเนี่ย28เนี่ยเราก็ต้องดูว่าลายที่เราถักเนี่ยมันใช้กี่1ช่องลายใช้กี่ช่องนะคะแล้วอย่างของการตัวนี้ลายนี้กัน1ช่องลายใช้ประมาณ4ช่องการก็ต้องให้เลขห่วงตัวเนี้ยช่องที่เราขึ้นนะต้องหาร4ลงตัวนะคะก็คือ28ก็หาร4ลงตัวนะคะก็คือถ้าเป็นลายอื่นก็ต้องดูด้วยว่า1ช่องลายของคุณใช้กี่ช่องก็ต้องหารเลขนั้นลงตัวนะคะพอเชื่อมเป็นวงกลมแล้วนะคะก็โซ่3นะคะตรงช่องแรกแล้วก็ F นะคะพอ1คอช่องอีกหลักนึงก็เป็น2นะคะแล้วก็โซ่2ก็มาเอฟลงช่องต่อไปนะคะก็เอฟอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็โซ่2นะคะ1 2นะคะก็ทำอย่างนี้จนครบรอบเลยค่ะก็ช่องโซ่2 F โซ่2 F นะคะจนครบรอบนะคะเมื่อเราถักนะคะแบบนี้นะคะได้การถักประมาณ8แถวนะเนี่ยทั้งหมด8แถวถักมา2ชิ้นนะคะได้2ชิ้นนะคะพอได้2ชิ้นแล้วเห็นจุดตัวมาร์คไหมคะตรงมาร์คตัวมาร์คสีแดงกับสีฟ้าคือตำแหน่งที่การจะเชื่อมเขานะคะเชื่อมเขาติดกันคือเอาด้านถูกนะคะในด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะส่วนวิธีการเชื่อมการเปลี่ยนจากเข็มเบอร์3มิลมาใช้เป็น2มิลนะคะเพราะว่าช่องมันเล็กนะคะก็คือมาดูวิธีเชื่อมจุดมาร์คตัวแรกนะคะการก็ถักอันนี้ด้านผิดนี่ด้านถูกนะก็ถักโซ่1ไปแล้วนะคะแล้วก็มาแทงหลักนี้ตรงพอร์ตตรงคอนะคะแล้วก็จับตัวนี้ด้านถูกนะคะตรงตัวมาร์คแทงตรงนี้นะคะหลักนี้ให้ดูภาพตามเนาะก็ได้มาอย่างนี้ก็ควักดึงได้มาเลยรอดเขาผ่านนะคะชุบอันแรกก็เป็นถักคอทอไปนะคะพอหลักที่สองก็เหมือนกันก็ตัวนี้นะคะหลักสองตรงนี้ก็แทงแล้วก็อีกด้านหนึ่งตรงนี้นะคะก็แทงหลักนี้เลื่อนผ่านพอหลักนี้เราก็จะเป็นรอห่อนะคะคือเลื่อนห่วงเขาค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงได้มันเป็นได้ขดแกะเนาะจะหยาบๆหน่อยแต่มันเบาดี
คะจะได้อย่างนี้พอหลักถัดไปก็เหมือนกันนะคะตรงนี้มันจะตกจังหวะโซ่เนาะตรงนี้ก็แทงเขาอย่างนี้เนาะตัดรอดเขาอย่างนี้เลยมันก็จะมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาปักอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะหาไม่เจออีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ควักได้เข้ามามันติดอะแบบนี้มาได้อีกข้างหนึ่งก็เลื่อนมาค่ะก็นะคะเลื่อนเชื่อมไปจนถึงตัวมาร์คตำแหน่งนี้เลยนะคะพอเราเชื่อมเสร็จแล้วนะคะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเห็นนะคะจุดนะคะก็คือจากจุดนี้ถึงจุดนี้ที่เราเชื่อมนะคะที่เป็นรอหอเนาะด้านเนี้ยก็จะยาวประมาณ3นิ้วนะคะถ้าเกิดว่ายาวมากหรือสั้นมากกว่านี้มันก็อาจจะเป็นเป้ารั้งหรือว่าเป้ายานนะคะจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะค่ะอันนี้ด้านถูกเนาะด้านถูกพอเราพลิกกลับมามันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ถักบนมานะก็โซ่3แล้วเนาะแล้วก็ถักเป็น3 4 5นะคะแล้วก็มาพอหนึ่งคอหลักนี้นะคะหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือเป็นแถวที่9นะคะเริ่มแถวที่9อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็โซ่2 1 2ค่ะก็จะถักสลับกันอย่างนี้จนครบรอบเลยนะคะจะเห็นว่าตรงกลางตรงกลางตรงที่เราเชื่อมนะคะตำแหน่งตรงนี้จะเป็นช่องว่างนะคะแล้วเราก็ถักไปจนครบรอบเลยนะคะทั้งหมดจะได้48นะคะก็มาถึงจุดกึ่งกลางอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะนี่นะคะแล้วก็ถักให้ดูตัวมาร์คเป็นหลักเนาะก็ถักตรงนี้โซ่สองแล้วก็มาลงตรงนี้เลยพอหนึ่งคอนะคะสองครั้งช่องนี้ก็เหมือนกับเราถักสลับกันนะคะพอหนึ่งคอโซ่สองพอหนึ่งคอโซ่สองเนาะหนึ่งก็เป็น1 2แล้วก็มาลงช่องตรงนี้นะคะก็เป็นดับเบิ้ลพอ1คอมันก็จะได้วันนี้ก็โซ่2การถักมาถึงแถวที่เท่าไหร่9 10 11แล้วนะคะจะเห็นว่าตรงกลางนะมันก็จะตกจังหวะนี้นะคะอีกด้านนึงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะด้านหนึ่งหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะในตรงกลางนะคะตรงเป้าเขาอะนะก็รอบตรงนี้นะคะรอบตรงเนี้ยเขาเรียกช่องตะโพกเนาะรอบทั้งหมดน่ะการจะได้48ช่องนะคะก็แล้วแต่สะโพกของใครของมันนะคะเราก็ถักตั้งแต่แถวที่9แถว9เนี่ยการจะถักไปอีกประมาณแถว23หรือ24หลังจากนั้นค่อยมาลดขนาดกันนะคะก็มาดูการถักตั้งแต่แถวที่9นะคะเนี่ยตั้งแต่จุดตรงที่เราเชื่อมนะตัวแดงตัวมาร์คสีแดงค่ะคือแถวที่9มาจนถึงการถักปกติไม่ต้องลดไม่ต้องเพิ่มจนถึงแถวที่23นะคะแถวที่9จนถึงแถว23ถักปกตินะคะพอแถว24แถว24ที่มีตัวมาร์คนะคะที่การมาร์คไว้นะคะ4จุดคือจุดที่การจะลดเขาให้มันเล็กลงนะคะมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะลดขนาดเขานะคะก็นะคะมาดูวิธีการลดก็คือตัวมาร์คตรงนี้นะคะตัวมาร์คตรงนี้เราก็ถักปกติแล้วพันหัวเข็มแทงช่องนี้นะคะก็ลอดได้มามี2หัวในเข็มพันหัวเข็มครั้งแทงหลักถัดไปนะคะช่องถัดไปโทษทีแล้วก็รวบลอด2ช่องแล้วก็รวดอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะเหมือนเขาเรียกอะไรนะ A เนาะตัว A อ่ะก็โซ่2อันนี้ก็ถักได้ปกตินะคะอันนี้คือแถวที่24นะคะที่การลดก็ถักปกติไปแถวที่25ถึง28นะคะถักปกติไม่ต้องลดนะคะก็มาลดอีกทีคือเหมือนแถวนี้คือแถวที่29นะคะพอหลังจากแถว29เราก็ถักไปจนถึงแถว33ก็คือเป็นเสร็จต่อไปก็จะเป็นขอบเลยค่ะนะคะ
คะเมื่อเราถักได้ความยาวตามต้องการแล้วนะคะก็คือถักตั้งแต่ขาช่วงสะโพกจนมาถึงนะคะได้ความยาวตามต้องการพอต่อไปเราก็มาถักขอบนะคะพอสิ้นสุดตรงเนี้ยพอมาถักขอบแถวก่อนจะขึ้นขอบนะคะก็คือเราต้องถักควักธรรมดานะคะไป1รอบก่อนนะคะพอถักเสร็จเนาะก็ถักควักธรรมดาไปเงี้ยแล้วเราค่อยมาเขาเรียกอะไรนะมาลองใส่ดูนะคะว่าแน่นไปหรือเปล่าถ้าแน่นไปหรือหลวมไปแล้วก็ขยายหรือลดได้นะคะแล้วก็รวบห่วงได้นะคะอันนี้ของการเมื่อเราถักคอทอธรรมดาไปรอบนึงนะคะพอรอบต่อไปนะคะแถวต่อไปก็เป็นขอบเอวการก็ถักเป็นเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับกันนะคะเกี่ยวหน้า2แล้วก็เกี่ยวหลัง2สลับกันนะคะพอถักไปแล้วมันจะได้เป็นขึ้นๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นเค้าเรียกอะไรนะเป็นขึ้นน่ะสูงต่ําสูงต่ําอ่ะเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังกันนะคะคืออันนี้การเกี่ยวหลังแล้วอ่ะต่อไปเกี่ยวหน้านะคะพันหัวเข็มแล้วก็เกี่ยวหน้าคือได้แทงตรงนี้นะคะแล้วก็ปักขึ้นมาด้านหน้าดึงดึงได้เขาขึ้นมานะคะรอด2ผ่าน2แล้วก็ผ่านอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวถ่ายอีกครั้งนึงพันหัวเข็มได้เราแทงต่างกันตรงที่เราแทงด้านหน้านะคะก็ดึงได้ค่ะให้ดูภาพตามเนาะอธิบายไม่ค่อยเก่งนะคะก็ทีนี้ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวหลังนะคะเกี่ยวหลังก็พันหัวเข็มเราก็แทงข้างหลังเนี่ยนะคะข้างหลังก็แทงลงข้างหลังอีกทีนึงดึงได้นะคะแล้วก็ดึงได้เข้ามาข้างหลังด้านหลังนะคะแล้วก็ถักธรรมดาไปอีกรอบนึงพันหัวเข็มแทงจากอันนี้ด้านหน้านี้ด้านหลังนะก็แทงด้านหลังแล้วก็มาช่องนี้ดึงได้จากด้านหลังแล้วก็ดึงได้ไปด้านหลังแล้วก็ได้ขึ้นมันก็จะเป็นนะคะอันนี้คือแทะเกี่ยวหลังมันจะอยู่ด้านหลังเกี่ยวหน้ามันจะนูนๆนะคะเห็นความแตกต่างเดี๋ยวนะคะ